ทีแรกเอามาลายดอกรังมันดังแล้วแล้วพอเรามาตกทุกข์ได้ยากมาลำบากลำบนตอนหลังก็ขู่ให้แฟนเพลงกลับมาลายลอยวนแล้วก็มาลายน้ำใจอะไรอะไรอะไรก็ใช้แฟชั่นฝรั่งเราเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์ไปช่วยเขาวาดเขียนป้ายลงหนังอะต่างๆแล้วก็รับจ้างสารพัดพอมาอาศัยอยู่กับบ้านของแม่ตีลูกชายคนโตเนี่ย จะต้องไปเป็นทหารพอกลับไปบ้านสิงห์บุรีเพราะเรียนไม่จบเพราะช่างเรียนได้แค่4ปีเพราะน้ำล่ม2ปีซ้อนไม่มีเงินส่งแต่เป็นนักร้องไปเที่ยวประกวดร้องเพลงเขาแถวตลาดพลูแถววังมุนเทียนอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งได้รางวัลเยอะพี่เบิ้มอารมณ์คงกระพันให้ผมไปบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเสี่ยงกันก็ลูกศิษย์ลูกหาที่วัดมอนออกเงินกันช่วยกันมาไปจ้างดนตรีจุฬารัตน์ว่า อยากอยู่วงจุฬารัตน์เพราะจุฬารัตน์มันเป็นเราอยู่บ้านนอกใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วพี่เบิ้มก็หาวงดนตรีจุฬารัตน์ไปเล่นที่โรงหนังตลาดพลูวิกสูงนะพี่เบิ้มขนเด็กวัดไปเชียร์กันโต้แหลกกับพรพิรมท้าพรพิรมโต้แหลกหน้าเวทีรอบบ่ายผ่านไปแล้วครูก็กลับมาพี่เบิ้มก็ไปถามครูเนี่ยเด็กคนนี้น่าสงสารมันเพราะว่าถ้ากลับบ้านแม่กลัวจะเสียคู่เสียคนยุคนั้นกำลังเรียกว่ายุคที่จิโก้กำลังฟูเฟื่องรุ่นแดงใบเล่กับเพื่อนๆกันเนี่ยกลัวเราจะเสียคนเลยก็ครูบอกก็ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยบอกวันที่10กันยายนเนี่ยจะเล่นที่สถานีวิทยุปชส.7ไปร้องประกวดออกอากาศที่นั่นเลยก็ครูเขาก็ประกาศว่ามาจากสิงห์บุรีคนหนึ่งไม่ใช่นักร้องอ่ะมาท้าพรพิรมโต้แหล่ทีแรกผมร้องเพลงเมียจ๋าเดียวๆก่อนแล้วพอโต้แหล่กับพรพิรมพับคนก็ฮือกันมาเต็มเลยบอกครูบางคนรับเอาไว้เอาไว้เฮ้ยแจ่มจริงนะกาดางามตาเยาวยวนแล้วก็ตอนนั้นมีนักแต่งนักประพันธ์เพลงคนหนึ่งชื่อสุรพลพรภักดีตาบอดน่าจะแต่งเพลงเธอรู้หรือเปล่าว่าอะไรอะไรดังหลายคนก็อยากจะสนับสนุนให้คนรู้จักว่าสิงห์บุรีก็มีคนดีคนนักร้องเก่งๆแล้วครูบอกเอาชื่อชายมังสิงมาให้เด็กคนนี้มันเลยตอนนั้นใช้ในนามที่ไปประกวดฉายาลิงแดงตกลงก็รับเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับครูมาตลอดไปเล่นที่ยานาวาจำได้โรงหนังที่แถวสาทรแล้วนะวันนั้นพรวิลมมาไม่ทันครูเขาก็วางแผนกันยังไงก็ไม่รู้ให้ชายบางสิงร้องด่าพรวิลมมอดกัดมาแสนสงสารคนคิดผิดเพย์ริดละว่าเป็นดาวพรวิลมเขาก็แก้มาด้วยเพลงไม่หลักปักเลนแล้วต่อมาพอเพลงนี้เริ่มสตาร์ทคนยิ่งสนใจใหญ่พี่พลพรมักดีก็แต่งเพลงดาวหางอีกเพลงเขาร้องเองเขาก็อยากจะมีส่วนได้เอาไปแก้ด้วยให้ผมร้องอีกเพลงนึงหลังจากนั้นเลยดังหมดเลยทั้งเราเพลงเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเตี้ยมกันนะหาว่าทะเลาะกันจริงๆหาว่าทะเลาะกันจริงๆไม่ใช่เขาวางแผนเขาไว้เองไหนๆพรพิรมแกก็จะไปแล้วก็แล้วพรพิรมออกจากวงไปผมก็ดังแทนลองจากทูลทองใจปองปีดาชายมังสิงขึ้นมาละสุชาติเทียนทองแม่นิลมิตโคสิตนพคุณจุฬาลัตดังเพียงเลยมาดังอีกเพลงหนึ่งเสน่ห์นางไทยแล้วก็พอลูกอ่อนผีเข้าผีออกแล้วผีละออกรายวันประเทศไทยนั้นเคยอยู่กันด้วยดีเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะร้องกันในตอนลงแขกเกี่ยวข้าวเลี้ยงน้ำขาวเลี้ยงน้ำเมากันแล้วเดี๋ยวก็ร้องจีบกันอะไรต่ออะไรอย่างเพลงมาลัยดอกรักเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวข้าวอาจจะสองงามสองแง่หน่อยจีบกันนะทีแรกมาลัยดอกรักมันดังแล้วแต่แล้วก็เสร็จแล้วพอเรามาตกทุกข์ได้ยากมาลำบากลำบนตอนหลังก็ขู่ให้แฟนเพลงกลับมาลัยลอยวนแล้วก็มาลัยน้ำใจเดี๋ยวนี้ก็ยังไปที่ไหนก็ยังขอแล้วก็มีอีกมาลัยหนึ่งก็มาลัย
รักจากใจไอ้ที่เขียนใกล้ตัวเนี่ยแต่ละเรื่องละเรื่องไปเล่นเดินสายแต่ละที่เราได้รู้ที่นั่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงมันก็เข้ามาในสมองแล้วพอขึ้นรถขึ้นมานักร้องนักดนตรีมันก็หลับกันเพียบแล้วมีเราเองอ่ะเขียนมืดๆเนี่ยพอมาถึงบ้านเรามาต่อเติมมาปรับแต่งที่บ้านออกจากจุฬารัตน์ปี2510แล้วก็พอปี2511 9สิงหาตั้งวงหลังเขาประยุกต์ขอบารมีสมเด็จย่าเพราะผมชอบชาวขาวก็แต่งตัวแปลกๆในยุคนั้นทางเครื่องเขาเยอะมันมีกันผมประยุกต์เป็นชาวเขาทุกเผ่าทุกเผ่าเลยยังไม่มีคำว่าเพลงลูกทุ่งลูกกรุงไม่ยังไม่แบ่งกันตอนนั้นยุคนั้นมีร้านอาหารมีตู้เพลงนะแล้วก็เริ่มไปที่ไหนก็ไม่มีโอกาสจะนอนโรงแรมได้เพราะมันเก็บรายได้ไม่ได้ไม่ได้ก็นอนกันอยู่ในรถเตี้ยที่ร้านเขาขายโต๊ะลูกเจ้าของร้านเขาเข้าใจดีเขาซื้อไอ้แผ่นเหล่านี้ไปไว้ในตู้เพลงเพลงพวกนี้เลยดังตามตูมาเมียพี่มีชู้ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วดูว่าอย่างนั้นแหละดูที่คนรักกันดีๆเลยแต่งงานกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่กันวันที่อัดอะพอดีพี่ชาญชัยบัววังสอนตอนนั้นห้องกมลเขาแยกดนตรีอัดดนตรีอีกทางนึงแท็กนึงแล้วก็เสียงร้องอีกแท็กนึงพอดีพ่อผมป่วยพ่อสีผ่านทองทางพี่วิสูตรกับพี่ชาญชัยบัววงศรก็บอกไอ้ชายเนี่ยแกมันอะไรมันรู้เปล่านะพ่อมันตายแล้วนะแล้วมันยังร้องเพลงอยู่นะแกก็เดินเข้ามาพี่วิสูตรให้เข้ามาเลิกแล้วนะบอกไม่เอาแล้วเองรู้เปล่าว่าพ่อเองตายแล้วบอกรู้แล้วเราร้องไปเราจะอ้วกไปอะไรไปเนี่ยเลิกก็เสร็จแล้วงั้นเอาอย่างนี้เลยบายฮาร์ดเลยฟรีจะตายบายฮาร์ดมีคำพูดกันแล้วกันแล้วงานพี่ชาญไม่ต้องห่วง3วันเนี่ยผมไปเดี๋ยวเอาให้เสร็จงานนี้แล้วเอาพ่อไปเก็บไว้ก่อนแล้วกลับมาแล้วค่อยเอามาวัดจังหวะนี้พอได้เวลาพอดีไอ้เพลงที่อัดเอาไว้นะมาดังติดกันหมดเลยแสนจ๋าพี่ไปแล้ววันจำมั่มไม่เป็นไรลืมเธอซื้อจนเธอเมียพี่มีชู้ผมก็มาบวชให้พ่อ3วันจำมั่มเสียจริงอะน้องเออตอนแกเป็นสิงห์ดังขึ้นมาไทยรัฐยิ่งยงเสด็จญาติเขาเขียนในนั้นเลยชายเมืองสิงห์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นนักร้องเมืองนอกนะป่านนี้รวยเละเทะไม่รู้เรื่องเลยไล่กับยุคเอ็นวิดเพรสลีย์แล้วก็คลิฟริชาร์ดทอมโจนน่าจะใช้ชื่อแมนซิตี้เลออนเราฉายาเยอะแล้วพอมาตอนหลังเอ็นวงเขาก็มาให้อีกฉายาหนึ่งอารินเดลองออฟสิงห์บุรีแลนด์ตอนนั้นผมอยู่จุฬารัตน์ก็ครูมงคลเขาเลิกวงแล้วชายบางสิงห์ก็ออกมาตั้งวงเองสังทองสีใสก็มาตั้งวงเองมารวมกันมาพอสวงเขาก็บ้าบวมเขาจะเป็นชานบอนสันสังทองสีใสลูกศิษย์ผมจะเป็นโตชิโร่มิฟูเน่แล้วกูเป็นอะไรล่ะเนี่ยบอกงั้นก็เป็นอะไรจะร้องก็แล้วกันเสร็จแล้วก็มาไล่ลอยวนมาให้กำลังใจมีแฟนเพลงอยู่คณะหนึ่งสถานีลมรักเขาจะร้อยมาเป็นพวงยาวเลยแล้วแบกกันมาเป็น10คนเลยมีแฟนเพลงคณะสถานีลมรักแฟนเพลงคณะมาไล่น้ำใจเขาตั้งไปตามชื่อเพลงทำไมแขวนที่คอกันเต็มบางทีบางคนมันเมามันชีวิตคล้ายๆกันกระร้อยหนุ่ยที่มันไปดูละครเพลงหน้าเวทีจังหวัดอุทัยธานีเงี้ยมันคว้าแก้วคว้าขวดทุบอะไรต่ออะไรมันจะอาละวาดต่อเขาดึงเขาผไว้นะมันอินแบบอินไปทดแทนพระคุณของเครือข่ายเพราะว่ามีวัดไทยอยู่ในเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเบลเยียมนอร์เวย์แล้วก็ซานฟรานซิโกผมก็ไปเขาออกสตางค์ค่าตัวค่าอะไรต่ออะไรให้แล้วก็ให้ค่าตัวพอเหมาะพอสมควรไปช่วยเขามาและเราไม่เคยต่ออากาศเหล่านั้นเลยพอกลับมาแล้วก็งานก็ทุกเสร็จแล้วก็ไปทำสวนน้ำไร่อยู่สิงห์บุรีด้วยกลับมาไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งละครทั้งงาน
รับเชิญพอดีสรพงษ์ชาตรีเนี่ยเขาไปมาช่วยผมเขาได้ศิลปินแห่งชาติปี2551พี่ชายต้องไปให้ได้นะพอเจอที่ไหนหน้าเวทีเนี่ยมักจะให้เมียเนี่ยเอาเงินมาช่วยพี่ชายเขาหน่อยไปวันนั้นกำลังแย่ไปใช่ไหมพอหลายงานเสร็จแล้วพอดีคนขับรถชื่อคมสันเอาเมียไปด้วยไปนั่งเป็นเพื่อนกันธรรมดาจะต้องนั่งคู่กับคนขับพอออกจากงานสรพงษ์จากที่สี่คิวนะที่วัดหลวงสมเด็จโตองค์ใหญ่พอมาถึงบ้านเราไม่ก็ไม่ได้ถอดรองเท้าไงรองเท้าหุ้มต้นมันชาขึ้นมาเฉยๆขายกไม่ขึ้นแขนข้างนี้ยกไม่ขึ้นเป็นขาซ้ายตีก็ไปหาหมอมาชื่อหมออะไรไม่รู้สองคนโบเมียนนะก็นึกว่าไม่เป็นไรเพราะพ่อไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วนึกว่าเดี๋ยวก็คงจะหายมั้งจนเย็นแล้วชักไม่แน่ใจแล้วหมอก็มาขายยาให้เป็นขวดๆซะอีกก็ลองไปที่นี่โรงพยาบาลวังโพอยู่คนมาก่อนถามว่าไม่เลิกเล่าไม่เลิกเบียร์เลิกอะไรต่ออะไรป่านนี้อาจจะไปไหนได้ก็เป็นบุญเนี่ยเป็นบุญกุศลโรคอื่นไม่มีแทรกแซงหรอกแค่หลอดเลือดสมองตีบอะไร